ก็เป็นการใช้โปรแกรมที่อยู่บนเว็บนะฮะอยู่ที่เว็บอันนี้นะซึ่งเราสามารถที่จะเอาข้อมูลคอร์พัสเข้าไปแล้วก็ให้เขาสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น Word Cloud ในลักษณะแบบนี้ได้ Word Cloud จริงๆมันก็คือเหมือนกับการทำ Word Frequency List เพียงแต่ว่าแทนที่จะบอกว่าคำไหนมีความถี่เท่าไหร่เขาก็แสดงผลในรูปที่เป็นกราฟิกออกมาแทนโดยที่คำไหนที่ปรากฏเยอะก็จะเป็นคำที่ตัวใหญ่กว่าคำที่ปรากฏน้อยกว่านะวิธีการก็คือเราเข้าไปเลือกว่าข้อมูลของเราที่ต้องการให้แสดง Word Cloud เนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งจริงๆอาจจะเป็นอยู่บนเว็บเป็น URL ให้เข้าไปก็ได้หรือว่าจะเป็นไฟล์ต่างๆในที่นี้เดี๋ยวผมเลือกเป็นไฟล์เข้าไปนะข้อมูลที่จะเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันมีนิดนึงว่าเขาให้เราโหลดเข้าไปไฟล์เดียวเพราะงั้นตัวคอร์พัสหรือ Data เนี่ยต้องรวมกันเป็นไฟล์เดียวก่อนอย่างในที่นี้ผมเอาไฟล์ที่มาจากหนังสือเรื่องของ Digital Humanity เนี่ยก็โหลดเข้าไปโอเคอันนี้ก็รอโหลดข้อมูลขึ้นก็แสดงผลออกมาเราสามารถที่จะปรับแต่งรูปที่แสดงผลตรงนี้ได้นะโดยสามารถที่จะทำให้ใหญ่ขึ้นนะหรือเราอยากจะเปลี่ยนเชฟของมันก็ได้เราอยากจะได้รูปอื่นที่ไม่ใช่รูปนี้เราก็สามารถที่จะเลือกรูปที่ต้องการหรือถ้าตัวอักษรมันติดกันมากไปเราก็อาจจะเปลี่ยนขนาดของแก็บไซส์ตรงนี้โดย default เนี่ยเขาเลือกอันนี้ไว้ให้เราคือ ignore stop word เนี่ยก็คือว่าคำที่ส่วนใหญ่จะปรากฏเยอะๆที่เป็นฟังก์ชันเวิร์ดอย่างในภาษาอังกฤษคำว่า the คำว่า a คำว่า of พวกเนี้ยเขาก็จะอิกนอร์ไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะโชว์คำเหล่านี้ขึ้นมาเป็นคำสำคัญหรือตัวใหญ่ขึ้นมาแต่จริงๆเราต้องการอยากจะดูตัวคำที่เป็นคอนเทนต์จริงๆว่าคืออะไรข้อดีของอันนี้อีกอันนึงก็คือนอกจากใช้ง่ายเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กับข้อมูลภาษาไทยก็ได้โอเคนะเราเลือกได้แค่ไฟล์เดียวอันนี้ก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วกันนะฮะก็โหลดขึ้นไปนะอันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลภาษาไทยก็จะสามารถแสดงผลออกมาได้เหมือนกันแล้วก็เราก็สามารถที่จะเซฟผลเป็นรูปภาพไปใช้งานต่อได้โปรแกรมนี้ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเอาไว้สร้างรูปประกอบเวลาที่เราอยากจะไปทำอะไรที่เป็น Word Cloud จากตัว Data ของเราเองเราก็สามารถที่จะสร้างจากโปรแกรมอันนี้ได้เลย